อนรับเข้าสู่รายการทุกที่ทั่วไทยกับคุณเจนนายมีชัยและดิฉันอรณิเพชรวงศ์สิริทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS TV ช่องหมายเลข3นะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะบ่าย 3:30 นจนถึง 4:00 นค่ะครับผมและคุณผู้ชมก็ดูทางออนไลน์ไปพร้อมกับทางหน้าจอทีวีได้เหมือนกันนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาไปที่แฟนเพจ Facebook ทุกที่ทั่วไทยครับและผมฝากกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นในรายการตอนและสดเข้ามาได้ด้วยครับส่วนรายการทุกที่ทั่วไทยในวันนี้นะคะยังคงมีเรื่องราวหลากหลายมาให้ชมเหมือนเช่นเคยเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างกันก่อนค่ะวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพิษณุโลกแปรรูปปลาตากแห้งทอดกรอบพร้อมรับประทานกินได้ทั้งตัวสร้างรายได้จากการหาปลาในพื้นที่สัญชนีแสวงสีพารู้จักกับต้นชะงูพืชท้องถิ่นอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยนำมาปลูกหลังบ้านสร้างรายได้เสริมกลุ่มดาราปาเต๊ะนำลายโคหอบผลจำปาดะต่อยอดเป็นลายผ้าพื้นเมืองส่งเสริมทางผ้าและผลไม้ของดีจังหวัดให้เป็นที่รู้จักทุกที่ทั่วไทยในวันนี้นะคะเราจะเริ่มด้วยการพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับแหล่งขายอาหารคุณภาพดีราคาไม่แพงจะเรียกว่าราคาถูกก็ว่าได้นะคะวันนี้มี2แหล่ง2จังหวัดมาแนะนําให้รู้จักกันค่ะอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีและก็จังหวัดอุดรธานีนะคะที่จังหวัดอุดรธานีเนี่ยเป็นร้านที่เพิ่งจะเปิดมาไม่นานนะคะ2พี่น้องเข้าชวนกันเปิดร้านข้าวนี้เห็นบอกว่าให้ตัดไม่อั้นเลยนะคะในราคา10บาทแล้วก็เป็นข้าวหอมมะลิด้วยครับส่วนที่เพชรบุรีนะครับคุณผู้ชมร้านอื่นๆเนี่ยอาจจะขายข้าวแกง10บาท15บาท20บาทมานานระยะหนึ่งแล้วแต่ร้านนี้ก็เพิ่งเปิดใหม่ขึ้นมานะครับคุณผู้ชมแล้วก็พบว่าเขาตั้งใจจะขายราคาแบบนี้และมั่นใจว่าน่าจะขายได้ในช่วงนี้ด้วยครับไปดูร้านนี้กันนะครับคุณผู้ชมเพิ่งจะเปิดใหม่ไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมแล้วก็คิดว่าน่าจะไปได้สวยเพราะว่ายุคนี้ใครๆก็อยากจะกินข้าวแกงที่ราคาถูกกันนะครับร้านนี้ก็เลยขายข้าวแกงแบบ10บาทเท่านั้นนะครับมีหลากหลายเมนูให้ลูกค้าได้เลือกตักกินกันเป็นร้านข้าวแกงแม่สุ10บาทบริเวณ4แยกถนนเจ้าลายทางลงชายหาดชะอำที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นการเปิดร้านสวนกระแสเศรษฐกิจตรงๆเลยนะครับเมนูอาหารมีให้เลือกเกือบ20ชนิดนะครับและข้าวสวยก็คือเติมได้แบบไม่อั้นเจ้าของร้านคือนางเชิญชนกใส่งามอายุ50ปีกับลูกสาวเล่าว่าเพิ่งจะเปิดร้านเป็นวันแรกนะครับที่ผู้สื่อข่าวเราลงไปถ่ายทำกันมาช่วงนี้เป็นช่วงยุคโควิดนะครับประชาชนส่วนมากรายได้ก็น้อยข้าวของก็ราคาแพงขึ้นตั้งใจว่าอยากจะให้นะครับคนทั่วไปได้กินอาหารที่ราคาถูกกันทุกกลุ่มนะครับแล้วก็เป็นของดีด้วยกับข้าวทำเองทุกอย่างเน้นคุณภาพนะครับจริงๆร้านตั้งเป้าไว้ว่าจะทำกับข้าวให้ได้นะครับมีตัวเลือกวันละ20อย่างแต่ตอนนี้เพิ่งจะเปิดระยะแรกครับก็มีประมาณสัก15อย่างด้วยกันแกงป่าหมูแกงป่าไก่ต้มทะโลต้มมะระน้ำพริกกุนเชียงทอดผัดผักน้ำพริกกะปิแกงเขียวหวานอีกหลากหลายครับส่วนข้าวจะตักเอาใส่ถ้วยวางไว้ให้ลูกค้าหยิบไปนั่งกินได้เลยถ้าข้าวไม่อิ่มก็เติมข้าวได้เลยด้วยครับค่ะจากจังหวัดเพชรบุรีไปที่จังหวัดอุดรธานีนะคะนายประจวบโสภากุลวัย43ปีนะคะซึ่งเขาเปิดร้านขายสเต็กอยู่แล้วนะคะก็ชวนพี่สาวซึ่งมีฝีมือในการทำกับข้าวกับปลามาเปิดร้านขายกับข้าวขายในราคาจานละ15บาทนะคะส่วนข้าวเนี่ยจะขายจานละ10บาทนะคะแล้วก็เป็นข้าวหอมมะลิแท้ด้วยนะคะตักได้ไม่อั้น10บาทนะคะสรุปแล้วนะคะว่าร้านนี้เข้าไปใช้บริการเนี่ยค่าบริการขั้นต่ำก็25บาทสำหรับร้านนี้นะคะทางประจวบเองบอกให้ฟังถึงที่มาหรือว่าแรงบันดาลใจในการเปิดร้านนะคะว่าตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยกับบรรดาไรเดอร์ที่เข้าไปรับอาหารในร้านสเต็กนะคะก็บอกบ่นเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าปัจจุบันในเมืองอุดรธานีเนี่ยกับข้าวกับปลาราคาแพงขึ้นแล้วก็หาร้านถูกๆคุณภาพดียากเหลือเกินเจ้าตัวก็เลยไปชักชวนพี่สาวนะคะมาร่วมกันเปิดร้านนะคะปรากฏว่าเปิดมาได้ไม่กี่วันก็สามารถที่จะเรียกลูกค้าได้และก็ในทุกๆวันขายได้หมดเลยนะคะทั้งหมดนี้นะคะทางตัวประจวบเองบอกว่าไม่คิดที่จะทำเงินทำกำไรมากนะคะแต่อยากให้ลูกค้าซึ่งมีรายได้น้อยเนี่ยได้มีแหล่งอาหารที่ดีคุณภาพถูกนะคะได้อิ่มปากอิ่มท้องส่วนตัวเองนี่ก็อิ่มใจนะคะในแต่ละวันได้กำไรไม่มากนะคะคุณธนานายแต่ถือว่าแบ่งปันความสุขแบ่งปันกำไรช่วยเหลือซึ่งกันและกันในช่วงที่อาหารการกินหรือว่าวัตถุดิบต่างๆมีราคาแพงขึ้นค่ะครับทั้ง2ร้านเนี่ยเพิ่งจะเปิดได้ไม่นานเดี๋ยวต้องรอประเมินกันก่อนนะครับว่าพอขายจริงๆแล้วเนี่ยจะทำกำไรแล้วก็พอจะมีต้นทุนไปต่อยอดเปิดร้านต่อได้หรือเปล่าแต่เอาใจช่วยนะครับใครที่ขายของราคาถูกแบบนี้อยากให้ได้
ได้ขายดีๆกันแล้วก็คนไปอุดหนุนกันด้วยเห็นของกินแบบนี้แล้วนะครับก็นึกถึงการแปรรูปอาหารช่วงนี้แม้ว่าของจะแพงยังไงแต่ว่าของกินคนก็จะเป็นต้องซื้ออยู่ครับยิ่งถ้าใครคิดจะปรับปรุงหรือว่าประยุกต์แปรรูปอาหารได้หลากหลายก็จะยิ่งขายได้มากขึ้นอย่างกลุ่มแม่บ้านกลุ่มนี้ก็ทำปลาทอดเรียกว่าเป็นการแปรรูปใหม่ด้วยนะครับค่ะดั้งเดิมเนี่ยเขาก็นำเอาปลาที่มีอยู่ในธรรมชาตินะคะแล้วก็นำมาแปรรูปนะคะแต่การขายแปรรูปอย่างเดียวเนี่ยบางทีรายได้มันก็อาจจะไม่พอนะคะแล้วก็ต้องใช้ขั้นตอนกระบวนการต่างๆก็เลยเปลี่ยนนะคะนำเอาการแปรรูปของปลาเนี่ยนะคะมาทำสมัยนะคะมาทำเป็นปลาทอดขายทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาค่ะไหนๆก็มีวัตถุดิบอยู่แล้วนะคะก็นำเอาวัตถุดิบที่ตัวเองมีหรือว่าสมาชิกมีอยู่แล้วเนี่ยแหละค่ะมาทำเป็นปลาทอดขายกันเลยนะคะเพื่อที่จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นหลากหลายช่องทางด้วยกันนะคะซึ่งก็เป็นแนวความคิดของกลุ่มแม่บ้านในนามของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลาพื้นบ้านหนองแพงพวยค่ะเขาทำกันมาตั้งแต่ปี2559แล้วนะคะคุณชนนาเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยเขารวมกลุ่มกันเพื่อที่จะแปรรูปปลานะคะเช่นการทำน้ำปลาการทำปลาร้านะคะคุณชนนาแต่ในช่วงนั้นเนี่ยมันเกิดช่วงภาวะภัยแล้งนะคะทำให้ปลาที่ได้เนี่ยมีขนาดเล็กลงนะคะไม่สามารถที่จะนำไปทำอะไรได้ก็เลยนำเอาปลาเหล่านั้นนี่แหละค่ะมาแปรรูปเป็นปลาตากแห้งหลังจากนั้นก็นำมาทอดขายจากนั้นก็ขายได้ดิบได้ดีนะคะจนกระทั่งวันนี้ก็ยังคงขายกันได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าเป็นที่ต้องการค่ะขายในราคาไม่แพงเพียงชุดละ30บาทค่ะครับเมื่อก่อนมีปลาแปรรูปหลายอย่างทั้งปลาร้าแล้วก็น้ำปลาแต่ว่าคุณผู้ชมน้ำปลาร้าเนี่ยต้องหมัก6เดือนน้ำปลาก็ใช้เวลาอีกตั้ง1ปีครับกว่าจะขายได้มารอนานไปหน่อยเลยทำปลาทอดแบบนี้นะครับกินได้ง่ายขายได้ไวทำได้ทุกวันนะครับปลาที่จับได้ส่วนหนึ่งมาจากพื้นที่ธรรมชาติด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นปลาที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงเอาไว้ครับแต่ได้มาตรฐาน GAP ทุกประการเลยนะครับตอนนี้ขายกันที่ตลาดเกษตรกรข้างศาลหลักเมืองพิษณุโลกทอดขายกันสดๆใหม่ๆทุกวันปลามีทั้งปลาสร้อยแล้วก็ปลาตะเพียนตัวเล็กๆนะครับทอดด้วยน้ำมันเดือดจนสุกกรอบแล้วก็กินได้ทั้งตัวทั้งก้างหมดเลยนะครับอย่างตอนนี้เองนะครับลูกค้าก็ให้ความสนใจมาซื้อกินกันต่อเนื่องทุกวันก็เลยขายได้แบบรายวันด้วยเดี๋ยวฟังแนวคิดกันหน่อยครับว่าเราเอาปลาพวกนี้มาทำอะไรให้มันได้เงินคืนกลับมาไวกว่าแล้วก็กินได้มองตลาดนี้ประมาณนั้นนะแล้วก็เลยมาประยุกต์ใช้เดิมทีเนี่ยยังไม่คิดหรอกว่าจะทำปลาตัวนี้แต่มันมีช่วงปี59ที่ปลามันขาดหมายความว่ามันแล้งมากๆไม่มีปลาเราก็เลยเอาลองปลาพวกนี้มาทำไปออกตลาดมันก็ขายได้มันก็มิกรวมกันมาเรื่อยๆเพราะว่ากลุ่มของเราในจริงๆแล้วมันไม่ใช่มีปลาตัวนี้ตัวเดียวมีทั้งปลาร้ามีทั้งน้ำปลามีทั้งผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปปลาทุกอย่างที่เราสามารถทำได้ณเวลาที่มีปลาแต่ละชนิดเข้ามาช่วงเวลานี้คุณผู้ชมยังถือว่ายังไม่ใช่ช่วงที่มีปลาชุมนะครับปลาก็มีตัวเล็กตัวน้อยยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าตรงนี้นะครับฝนเริ่มตกหนักกันแล้วเดี๋ยวพอถึงช่วงน้ำหลากเมื่อไหร่ปุ๊บปลาจะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะเอาปลาที่จับได้มากเนี่ยไปแปรรูปเป็นเมนูอื่นๆต่อไปนะครับเพื่อจะได้ขายเป็นตัวเลือกได้เพิ่มจากปลาทอดเพียงอย่างเดียวนะครับจากราคาค่าอาหารต้นทุนต่างๆที่ปรับตัวขึ้นสูงขึ้นในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมพอเอาปลาทอดมาขายที่ราคาไม่แพงซื้อง่ายขายคล่องแบบนี้ลูกค้าก็ยังเข้ามาซื้อเรื่อยๆก็มีรายได้เข้ามารายได้ก็เอาไปหมุนเวียนนะครับเอาไว้ให้กับสมาชิกภายในกลุ่มกระจายกันไปด้วยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะคุณชนนายตัวผู้ผลิตเองนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสมาชิกหรือว่าเกษตรกรที่เลี้ยงปลาเนี่ยก็จะได้มีแหล่งระบายสินค้าอีกด้วยนะคะและในขณะเดียวกันประชาชนเองก็จะได้ซื้อสินค้าที่สดสะอาดนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงอีกด้วยนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงที่ผ่านมานะคะเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาออกแคมเปญใหม่นะคะนั่นก็คือ Fisherman Shop นะคะเพื่อที่จะส่งเสริมให้แต่ละจังหวัดเนี่ยมีร้านจำหน่ายสินค้าประมงเป็นของตัวเองนะคะเพื่อที่จะให้เกษตรกรในพื้นที่มีพื้นที่ในการขายสินค้าค่ะครับของดีที่จังหวัดตรังนะครับคุณผู้ชมถ้าพูดเรื่องของประมงเนี่ยแต่ละอำเภอแต่ละกลุ่มวิสาหกิจก็จะมีของที่แตกต่างกันไปบางทีถ้าอยากกินนะครับต้องตระเวนไปหาซื้อแต่พอมีร้าน Fisherman Shop เปิดขึ้นมาแบบนี้เป็นสวนรวมใจกลางอยู่ที่อำเภอนะครับคุณผู้ชมลูกค้าก็ไปหาซื้อได้ง่ายเพียงจุดเดียวแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยครับนี่ครับมีพิธีเปิดกันอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับสำหรับร้าน Fisherman Shop นะครับที่ร้านนากุ้งถนนศรีตรัง1ตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองตรังเป็นร้านค้าที่กรมประมงจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับไว้เป็นช่องทางกระจายผลผลิตสัตว์น้ำไปสู่ผู้บริโภคโดยตรงนะครับ
ัตว์น้ำที่ว่านี้มาจากทั้งชาวประมงที่ออกไปจับเองมาขายหรือว่าบรรดาผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ทำงานอยู่ในพื้นที่เกษตรของตัวเองครับแต่ได้มีพื้นที่จำหน่ายผลผลิตในระยะยาวหลังจากช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาขายของก็ยากหาที่ระบายของกันก็ยากเหมือนกันนะครับพอเปิดร้านแบบนี้ขึ้นมาครับเป็นโครงการที่กรมประมงเขากำหนดเปิดร้านให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับเพื่อกระจายผลผลิตสัตว์น้ำของพี่น้องชาวประมงได้ไหวขึ้นด้วยครับค่ะนายณัฐรัตน์พรเดชอนันต์ประมงจังหวัดตรังนะคะท่านก็บอกว่าการเปิดร้านฟิชแมนช็อปในครั้งนี้นะคะก็เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเกษตรกรผู้ที่จับปลาจากแหล่งน้ำในจังหวัดตรังทะเลตรังนะคะรวมไปถึงผู้ค้ารายย่อยหรือว่ากลุ่มเกษตรกรที่เขานำเอาสินค้าทะเลเนี่ยมาแปรรูปได้ส่งสินค้ามาขายอีกด้วยนะคะซึ่งจะเป็นการให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังรวมไปถึงมีการส่งขายออนไลน์อีกด้วยนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยลูกค้าไม่ได้เจาะจงอยู่เฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดตรังเท่านั้นเพราะในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศก็เป็นลูกค้าได้เหมือนกันในขณะเดียวกันนะคะตัวเกษตรกรหรือว่าคนที่ทำสินค้าเหล่านี้เองก็จะได้มีรายได้จากหลายช่องทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงผู้ค้าหรือว่าเกษตรกรค่ะตอนนี้ก็กำลังดิวกลุ่มที่แปรรูปทั้งหมดนะคะว่าใครสนใจหรือว่ามีผลิตภัณฑ์ก็สามารถเอามาวางได้ที่นี่ค่ะแล้วก็ลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคก็สามารถมารับหรือมาติดต่อที่นี่ได้ต้องการออเดอร์แค่ไหนล่วงหน้ามาเราก็จะแจ้งให้กับกลุ่มผลิตในจังหวัดทางในกลุ่มที่ว่าผลิตสินค้าตรงนี้ให้ค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ต้องการสินค้าสดใหม่หรือว่าเฉพาะเจาะจงนะคะสามารถที่จะโทรสั่งนัดล่วงหน้ากันได้นะคะที่หมายเลข0887504813นะคะส่วนร้าน Fisherman at ตรังนี่นะคะก็ตั้งอยู่ที่ถนนศรีตรัง1ตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังสั่งกันได้นะคะสดจากท้องทะเลตรังค่ะคุณผู้ชมร้านนี้นะครับคุณผู้ชมตอนนี้มีทั่วทุกจังหวัดละ1แห่งนะครับในกรุงเทพมหานครเราก็เปิดไปแล้วนะครับคุณผู้ชมชื่อว่าร้าน Fisherman at บางเขนนะครับอยู่ที่กรมประมงในกรุงเทพเลยครับเผื่อว่าใครจะไปอุดหนุนก็หาซื้อในพื้นที่ของตัวเองกันได้ครับพาคุณผู้ชมไปที่อำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยนะคะวันนี้คุณสรรสนีแสวงศรีจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเกษตรกรคนหนึ่งนะคะเขาปลูกต้นชะงูนะคะปลูกไว้หลังบ้านตอนนี้สามารถที่จะสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีค่ะครับแล้วก็เอาไปทำเป็นเมนูพื้นบ้านด้วยครับเป็นแกงชะงูเดี๋ยวอยากให้คุณผู้ชมดูว่าชะงูที่ว่านี้หน้าตาเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเป็นคนนอกพื้นที่คงจะไม่เคยได้ยินกันมาก่อนเลยครับแต่ว่าถ้าคนในพื้นที่จะรู้จักกันดีแล้วก็มีอีกหลายชื่อให้เรียกด้วยต้องให้เจ้าหญิงแห่งวงการปลูกพาไปดูนะครับคุณผู้ชมติดตามกันคุณสรรสนีแสวงศรีครับชะงูผักป่าหายากที่จะมีให้กินเพียงปีละครั้งทำให้ลุงบุญเลิศนาตะโนดชาวตำบลหนองยับล่องอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยตัดสินใจนำเมล็ดมาเพาะขยายพันธุ์ปลูกหลังบ้านมานานกว่า10ปีแล้วค่ะชะงูมีหลากหลายชื่อเรียกขึ้นอยู่กับแต่ละท้องถิ่นค่ะทั้งพันธุ์งูดอกก้านบุกอีรอกหรืออีง้อเป็นพืชป่าขึ้นเองตามธรรมชาติหากินได้ในต้นฤดูฝนเป็นพืชตระกูลบุกหรือบอนส่วนปลายจะมีเกสรเหมือนกับรังไข่มีเงาหัวอยู่ในดินลำต้นตั้งตรงยาวประมาณ1เมตรคุณผู้ชมต้องบอกว่าบรรยากาศตอนนี้เหมือนเข้าไปอยู่ในป่าเลยนะคะแต่เราไม่ได้อยู่ที่ป่านะตอนนี้อยู่ที่บ้านของคุณลุงบุญเลิศนะคะที่เอาผักพันงูหรือชะงูเนี่ยมาปลูกนะเดี๋ยวถามคุณลุงดีกว่าทำไมถึงเอาชะงูมาปลูกตรงหลังบ้านแบบนี้คะคุณลุงก็เอามาทำเป็นสวนหย่อมแล้วก็เป็นเศรษฐกิจพอเพียงค่ะมาแล้วก็เพราะแก่แล้วก็เข้าป่าไม่ได้ก็ต้องมาหากินนึกหิวก็เข้ามาในสวนก็ได้กินของป่าซึ่งจากเมื่อก่อนเห็นบอกว่าต้องไปเอาจากในป่าเลยใช่ไหมคุณลุงครับแต่เดี๋ยวนี้ในป่ามันไม่ค่อยมีแล้วครับหายากก็เลยก็ต้องคิดค้นว่าไงต้องเอามาปลูกในบ้านให้ได้ก็จะได้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงลุงบุญเลิศจะนำเมล็ดที่แก่มาเพาะโดยใช้เวลา6เดือนค่ะแล้วนำมาปลูกในดินระหว่างนี้ก็ต้องคอยถอนหญ้าใส่ปุ๋ยคอกปีละครั้งส่วนน้ำจะใช้น้ำฝนจากธรรมชาติค่ะใช้เวลาประมาณ3ปีก็เก็บดอกขายได้แล้วค่ะจากนั้นก็จะให้ดอกทุกปีในช่วงเดือนเมษายนไปจนถึงพฤษภาคมค่ะคือดอก
ดอกมันชะงูพันธุ์งูพันธุ์งูนะคะตรงนี้เห็นบอกว่าพอดอกมันขึ้นเดี๋ยวต้นมันก็จะเหี่ยวลงตายลงยังแต่มันต้นมันแก่ลงถ้าเราดึงอันนี้ปุ๊บเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเป็นใบเลี้ยงหัวมันค่ะเลี้ยงหัวมันนั่นแหละเราพอหัวต้นมันแก่มันก็จะยุบลงแล้วปีหน้าหัวเดือน6ฝนตกมันก็จะเริ่มแตกขึ้นมาใหม่ปีละหมื่นกว่าบาทครับตรงนี้คือใครเป็นลูกค้าเราที่มาซื้อคนที่ลูกค้าประจำอ่ะเขาจะมาคนอยากกินของป้าต้องการชี้อะไรชี้เขามาจากกรุงเทพว่าเขาก็มาซื้อไปแกงไก่แกงอะไรทำอะไรขายโลร้อยโลละ100บาทครับนะคะเมื่อปีแล้วขายโล160โอ้ราคาก็สูงอยู่นะคุณลุงนะคะทำไมมันราคาสูงจังมันหายากอ่ะในป่าก็ไม่มีนอกจากนี้ลุงบุญเลิศยังนำชะงูมาเพาะเป็นต้นกล้าขายในราคา10บาทเท่านั้นค่ะซึ่งก็จะมีลูกค้ามาซื้อกันถึงที่เลยค่ะชมต้นชะงูกันไปแล้วพามาชิมเมนูพื้นบ้านอย่างแกงชะงูกันบ้างค่ะเริ่มจากนำชะงูมาลอกเอาเปลือกออกแล้วหั่นเป็นชิ้นๆอันนี้คือทำไมเราต้องมีการเอาเปลือกมันออกคะคุณป้ามันคันจ้ะทำไมเอาออกมันคันจ้ะและเห็นบอกว่าเราจะไม่มีการเอาไปล้างน้ำด้วยเอาไปแกงได้เลยจ้าเพราะว่าถ้าไปล้างน้ำมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีอาการคันจ้ะวัตถุดิบในการทำแกงชะงูจะมีเครื่องแกงหมู3ชั้นและชะงูค่ะขั้นตอนในการทำนำหอมมาเจียวให้หอมใส่พริกแกงเติมกะทินำหมูลงไปผัดให้สุกจากนั้นก็ใส่ชะงูลงไปตามด้วยผักอื่นๆค่ะผัดให้ผักสุกแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะชมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับแกงชะงูนะคะหน้าตาน่ากินมากเลยนะคะตอนนี้อยู่กับพี่อุ้มนะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านวังไทรนะคะพี่อุ้มเห็นบอกว่าตรงนี้เป็นเมนูพื้นบ้านของที่นี่เลยเหรอคะใช่ครับสำหรับแกงชะงูหรือตระกูลเขานะครับมีหลายชื่อเรียกหนอว้าหนออะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาก็อยู่ในตระกูลบุกนี่แหละก็ปีนึงจะได้กินรอบนึงเมื่อก่อนเนี่ยตามในป่าในอะไรเนี่ยเยอะนะฮะก็เป็นพืชผักตามฤดูกาลเอามาแกงตรงนี้เขาจะเอาพวกอะไรนะอึ่งมาใส่ด้วยเหรอพี่ก็มันเป็นพืชตามฤดูกาลเนาะพวกอึ่งพวกแย้พวกกบเนี่ยก็จะออกฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลของป่าก็เป็นภูมิปัญญาการกินของไทยโบราณของสุโขทัยของบรรดาลันหอยไอตัวชะงูหรือตัวหนอว้าพวกนี้เนี่ยกินเพียวๆก็ยังไม่ได้ก็ต้องมีเขาก็มีพิษในตัวของเขาก็จะมีคันเราก็จะเลือกวันพุธหลุดเนี่ยก็จะเอาตัวที่ดับพิษมาหักล้างกันก็จะมีใบหมากเม่าตาควายหรือหมากเม่าหลวงใบเขาจะมีรสเปรี้ยวพอแกงรวมกันเนี่ยก็จะมีรสชาติเปรี้ยวนำแล้วก็จะลดความคันในตัวนอกจากจะนำมาทำเป็นแกงชะงูที่แสนอร่อยแล้วชะงูยังสามารถนำมาทำเป็นอาหารอื่นๆทั้งแกงเลียงแกงอ่อมแกงส้มก็อร่อยไม่แพ้กันค่ะและยังมีคุณค่าทางโภชนาการทั้งแคลเซียมฟอสฟอรัสคาร์โบไฮเดรตโปรตีนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและช่วยลดคอเลสเตอรอลอีกด้วยค่ะเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะในการที่จะป้องกันการทำให้ต้นชะงูเนี่ยคลายพิษการคันลงได้ก็คือการนำเอาต้นชะงูไปลวกในช่วงที่น้ำกำลังเดือดอยู่นั่นแหละค่ะซึ่งก็จะช่วยคลายพิษของต้นชะงูได้เป็นอย่างดีค่ะครับพาคุณผู้ชมไปดูงานจักสานกันบ้างนะครับงานจักสานทุกวันนี้คุณผู้ชมหาคนมาสืบทอดก็ยากเพราะเรารู้กันว่าขั้นตอนของการทำการจักสานต่างๆใช้ความอดทนแล้วก็ประณีตละเอียดละออกันบ้างแต่ว่าคุณตาวัย74ปีที่ปราจีนบุรียังยึดอาชีพนี้ทำรายได้อยู่
ู่และตั้งใจอยากจะสอนให้ลูกหลานทุกคนแบบฟรีๆเลยนะครับค่ะเพราะคุณตาบอกนะคะว่าในช่วงชีวิตนี้นะคะสิ่งที่ตัวเองมีติดตัวเนี่ยก็อยากจะถ่ายทอดให้ไปเพราะว่าในอนาคตไม่อยู่ในโลกใบนี้หรือว่าลาจากโลกใบนี้แล้วนะคะวิชาชีพที่มีก็จะได้สืบสานกันต่อไปนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ต้องลงทุนมากมายนะคะสามารถที่จะทำได้และก็ทำให้มีรายได้อีกด้วยล่ะค่ะในวัย74ปีนะคะก็ยังคงสามารถทำงานแล้วก็ทำรายได้เป็นอย่างดีแล้วค่ะเพราะว่าเป็นทักษะที่ไม่ต้องลงทุนแล้วก็ไม่ต้องใช้แรงงานอีกด้วยนะคะเป็นงานสบายๆเหมาะสำหรับคนเฒ่าคนแก่นะคะแล้วก็เป็นแนวความคิดของคุณตาวัย74ปีนะคะที่บอกว่าอยากจะให้คนที่มีชีวิตอยู่ในช่วงนี้หรือว่ายังตกงานอยู่เนี่ยแหละค่ะมาเรียนรู้วิธีการทำเครื่องจักสานนะคะเพราะว่าในช่วงเวลานี้นะคะการทำงานเครื่องจักสานเนี่ยเป็นอาชีพที่เหมาะสมค่ะตลอดในช่วงเวลา70กว่าปีที่ผ่านมานะคะคุณตาก็ยึดอาชีพนี้ทำมาโดยตลอดนะคะโดยคุณตาเองนะคะปัจจุบันก็พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลดงบังอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีค่ะนายสมควรเทียมพัดนะคะโดยในช่วงในเวลานี้นะคะคุณตาก็พร้อมมากเลยนะคะคุณชนะนายอยากจะถ่ายทอดทักษะวิชาชีพให้เพราะว่าตัวเองเนี่ยเรียนมาตั้งแต่อายุ14ปีนะคะจนกระทั่งวันนี้74ปีแล้วนะคะก็อยากจะเผยแพร่ความรู้ค่ะครับครอบครัวของคุณตาเป็นครอบครัวเดียวแล้วนะครับที่ในชุมชนบ้านนาตำบลดงบังที่ปราจีนบุรียังทำงานหัตถกรรมกันอยู่นะครับตอนนี้มีผลิตภัณฑ์หลากหลายอย่างตะกร้าชะลอมกระจาดกระโหลกตะแกรงนะครับแล้วก็คนที่มาสืบทอดตอนนี้มีแค่คนเดียวนะครับเป็นลูกสะใภ้ที่เพิ่งจะมาหัดเรียนรู้ด้วยกันและยินดีจะถ่ายทอดวิชาเหล่านี้ออกไปครับอยากจะให้เขาเอาฝีมือของเราตัวเนี้ยไปทำต่อไปแล้วไปฝึกหัดให้ต่อคนอื่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยที่เราคิดอยากถ่ายทอดเพราะอะไรก็ตัวเราเองเนี่ยมันอายุขนาดนี้แล้วอ่ะก็อยากให้คนอื่นหรืออายุน้อยกว่าเราให้มันเป็นให้เขาเป็นไปแล้วเขาก็จะได้ฝึกคนอื่นต่อเมื่อสิ้นจากเราไปแล้วเนี่ยมันก็คือมันจะหมดไปด้วยไงไปกับตัวเราเลยไปกับตัวเราเลยไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างของอยู่ในตัวเราแทนที่จะให้คนอื่นไปแต่เราไม่ได้หวงในอะไรนะเราให้ทุกคนถ้าอยากต้องการว่าอยากมาหัดก็ผมก็จะหัดให้แต่คนฝึกหัดต้องใช้ใจเย็นนะนี่ครับคนนี้ลูกสะใภ้นางสาวพัทยาเพิ่มทรัพย์นะครับเพิ่งจะหัดเรียนรู้ได้ไม่นานก็ถักทอลายที่ยังไม่ยากมากได้อยู่นะครับแล้วก็เป็นพวกผลิตภัณฑ์แบบเล็กๆก็ยังทำได้อยู่เดี๋ยวก็จะค่อยๆต่อยอดทำงานที่ยากกว่านี้ขึ้นไปนะครับส่วนราคาขายมีหลากหลายราคาตั้งแต่หลักร้อยจนไปถึงหลักพันแล้วแต่ขนาดหรือความยากง่ายถ้าอยากอุดหนุนนะครับไปดูได้ที่เพจจักสานบ้านเทียมพัดนะครับหรือว่า0864461618นะครับก็ถือว่าโชคดีนะคะคุณชนนัยเพราะว่ามีลูกสะใภ้มารับวิชาชีพต่อนะคะแถมยังมีการเปิดเพจเพื่อที่จะขายสินค้าเองได้โดยตรงนะคะก็จะได้ราคาดีด้วยเพราะว่าไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนะคะพาคุณผู้ชมไปชมอีกหนึ่งตัวอย่างของการต่อยอดสินค้านะคะของกลุ่มผู้หญิงหรือว่ากลุ่มสตรีอยู่ที่จังหวัดสตูลนะคะก่อนหน้านี้เขารวมตัวกันเพื่อที่จะทำผ้าบาติกนะคะแต่ทำมาเรื่อยๆก็มีการพัฒนาการค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะออกแบบลายผ้าเป็นลายโครนะคะเอ๊ะโครนี่คืออะไรนะคะคุณชนนัยคือผมเห็นชื่อนี้ชื่อแรกนะครับพี่เอ๋ผมยังอ่านไม่ออกเลยอ่านว่าเอ๊ะโคระหรือว่าโครนะครับลองไปเสิร์ชรูปดูก็เพิ่งจะเห็นเหมือนกันนะคุณผู้ชมดูรายการเราได้เปิดโลกจริงๆนะครับโครที่ว่านี้เป็นเครื่องมือที่บรรดาชาวสวนที่เขาปลูกขนุนหรือว่าจำปาดะรู้จักกันดีเอามาต่อยอดเป็นลวดลายลงผ้าบาติกได้ด้วยครับนี่ครับให้ดูหน้าตาเครื่องมือที่เรียกว่าโครนะครับคุณผู้ชมคือเขาจะเอาไว้ห่อผลของจำปาดะนี่ครับแล้วลวดลายเขาสานแบบนี้คือลายก็สวยเหมือนกับการถักเปียเลยครับอันนี้ทำมาจากใบมะพร้าวเอามาสานกันเป็นทางแบบนี้เป็นทรงตะกร้อแล้วก็หุ้มพวกผลจำปาดะเอาไว้ไม่ให้มีพวกหนอนแมลงมาใช้กันนะครับดูไปดูมานี่ลวดลายมันเด่นเป็นเอกลักษณ์แล้วก็สวยดีเลยกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กลุ่มดาหลาปาเต้นะครับหาช่องทางการตลาดใหม่พัฒนาลายผ้าที่มีอยู่ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นนะครับก็เอาลายจากโครเนี่ยมาทำลงผ้าต่ออยู่ที่ตำบลควนสตออำเภอควนโดนจังหวัดสตูลกลายเป็นลายโครจำปาดะครับ
น่าชื่นชมเขาจริงๆนะคะคุณชนนายเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยถ้าหากอยู่กับสิ่งใดนานๆเนี่ยการที่จะเห็นคุณค่าหรือว่าการดึงบางทีมันก็ถูกละเลยมองข้ามไปนะคะแต่เขาอยู่ใกล้แล้วก็สามารถที่จะดึงตรงนี้ออกมาได้แล้วก็สามารถที่จะต่อยอดได้อีกด้วยนะคะก็น่าชื่นชมจริงๆค่ะสำหรับกลุ่มนี้นะคะเดิมทีเนี่ยเขาก็รวมกลุ่มกันนะคะเพื่อที่จะทำผ้าหรือว่ารับตัดเย็บผ้าอยู่แล้วนะคะคุณชนนายทำไปเรื่อยๆก็มีการพัฒนาสินค้านะคะจากพื้นผ้าก็การเป็นการตัดเย็บผ้าแล้วก็มีสินค้าหลากหลายและการนำเอาเคราะห์มาออกแบบลวดลายแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้จำปาดะเป็นที่รู้จักกันดีอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าจำปาดะนี่ถือเป็นสินค้า GI ของจังหวัดสตูลอีกด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของประธานกลุ่มนางรอเบียหมันเซนนะคะพูดถึงการรวมกลุ่มและก็การที่มารวมกลุ่มแล้วส่งผลดีต่อคนในชุมชนยังไงค่ะต้องการสร้างงานให้ชุมชนให้ชุมชนพึ่งตัวเองได้ให้ชุมชนอยู่ในชุมชนของตัวเองด้วยความรักความสามัคคีซึ่งวันนี้ก็คือทางกลุ่มดาราปาเต้เองเราก็มีหลักง่ายๆนะคะก็คือการที่เราจะรวมกลุ่มกันหนึ่งเราต้องมีความจริงใจต้องมีความซื่อสัตย์ต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็รักองค์กรแล้วเมื่อมีให้เราแบ่งปันคืนสู่สังคมแล้วสมาชิกทุกท่านก็จะเกิดความรักความสามัคคีในชุมชนเองค่ะก็น่าชื่นชมในหลายๆมุมด้วยกันนะคะในเรื่องของสินค้าก็ดีเรื่องของการรวมกลุ่มเพื่อที่จะสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับสตรีอีกด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เขาทำออกมานะก็มีหลากหลายนะคะและที่สำคัญนะคะคุณจันนายสีที่ใช้ในการทำผ้าบาเต้นะคะก็มีทั้งสีเคมีแต่เขาก็ไม่ค่อยเน้นพยายามผลักดันเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยหันมาสั่งซื้อสินค้าที่ใช้สีจากธรรมชาตินะคะเพราะว่าต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์โลกค่ะเราพูดถึงเคราะห์ตอนนี้นะครับไม่ค่อยจะมีใครใช้กันแล้วเพราะว่าหันไปใช้พวกถุงพลาสติกเอามาห่อจำปาดะหรือว่าขนุนกันไปแล้วผมสังเกตอย่างนึงพี่เอ๋ที่ว่าเคราะห์เอาไว้พวกกันมลงแมลงบันทองแต่เคราะห์ที่เวลามันห่อไปมันยังมีช่องว่างเหลืออยู่ผมก็ไปเอ๊ะแล้วจัดการแมลงบันทองได้ยังไงจ่าสวนบอกว่าเขาเชื่อกันว่าแมลงบันทองเนี่ยมันกลัวสีน้ำตาลจากทางมะพร้าวของเคราะห์เลยจะไม่ไปยุ่งกับผลจำปาดะครับโอ้เป็นภูมิปัญญาของคนในพื้นที่จริงๆนะคะแล้วก็การทำเคราะห์นี้ในปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดสตูลเองเขาก็พยายามเผยแพร่นะคะแล้วก็นำไปสอนให้กับเด็กนักเรียนรุ่นใหม่อีกด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้แล้วก็อนุรักษ์กันเอาไว้ใช้งานต่อไปค่ะส่วนทุกทิศทั่วไทยวันนี้นะครับคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วดูรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยนะครับแล้วมีหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอให้ติดต่อกับทางทีมงานเข้ามาได้ครับวันนี้เราลากันด้วยภาพความน่ารักของลูกเต่าตนุที่ฟักออกจากไข่ที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชฟักออกมาตั้ง52ตัวด้วยกันนะครับส่วนวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีประเทศไทยI'm not afraid to die.